สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ในรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นล่าสุดที่ทาง Great Wall Motors นำมาขายในไทยนะครับนั่นก็คือรุ่น ORA ครับ07รุ่นย่อยคือ Long Range นะครับเป็นตัวขับเคลื่อนล้อหน้านะครับเป็นมอเตอร์เดี่ยวระยะทางวิ่งของคันนี้นะครับถ้าหากเติมแบตเตอรี่เต็ม 100% นะครับสามารถทำระยะทางได้สูงสุดถึง640กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะนำคันนี้นะฮะขับจากกรุงเทพมหานครต้องเรียกว่าโซนนนทบุรีละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ Great Wall Motors บางบัวทองนะครับเดี๋ยวจะขับไปที่เชียงใหม่กันตอนนี้แบตเตอรี่ที่หน้าจอนะครับเหลือ 99% ระยะทางที่แสดงได้คือ634กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะขับความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้มันเฉลี่ยกันไปตามรูปแบบการขับขี่ของสภาพถนนการจราจรเป็นอย่างไรแล้วก็ช่วงทางไกลเป็นอย่างไรนะครับและเรามาดูกันว่าการขับจากตรงนี้นะครับในโซนกรุงเทพมหานครไปทางเชียงใหม่นั้น ORA 07 Long Range คันนี้จะชาร์จกี่ครั้งนะครับกี่นาทีนะฮะโดยรวมเนี่ยเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้เป็นอย่างไรบ้างแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าประสบการณ์อื่นๆไปด้วยนะครับระหว่างตอนที่ขับขี่แต่อยากจะให้ดูเรื่องของระยะทางเป็นหลักนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับเดี๋ยวเรากำลังจะออกเดินทางนะครับเราจะใช้ Apple CarPlay ตัวนี้เชื่อมต่อมือถือเข้าไปนะครับแล้วก็เดินทางกันไปที่เชียงใหม่เนาะกดจากตรงนี้นะครับระยะทางบอกว่าอีก667กิโลเมตร8ชั่วโมง18นาทีสำหรับ Google นะเรากดเริ่มเส้นทางกันไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของ Full Review เราจะทำแยกอีกคลิปหนึ่งแต่ว่าคลิปนี้ก็จะเป็น Test Drive ถือว่าเป็นครั้งที่2ของ ORA 07แต่ว่าเป็นครั้งแรกของ ORA 07ในรุ่นของ Long Range นะครับเพราะว่าตอนที่ Test ตอนนั้นเป็นรุ่น All Wheel Driveคือรุ่น Performance นะครับแล้วตัวนี้จุดเด่นจะอยู่ที่ระยะทางที่สามารถไปได้ไกลกว่าเพราะว่าเขาไปได้ไกลถึง640กิโลเมตรต่อการชาร์จเลยทีเดียวกล้อง360องศามาให้มุมมองการขับขี่ตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่นะเหลือ 82% ตอนที่ออกมาจากศูนย์นะครับระยะทางที่บอกเอาไว้นะครับจะวิ่งได้อีก518กิโลเมตรความเร็วตอนนี้ผมก็ใช้อยู่ประมาณสัก110นะครับเป็น Adaptive Cruise Control มานะครับไปดูว่าเราจะไปจอดกันที่ตรงจุดไหนนะครับผ่านมา200กิโลแล้วนะครับหน้าเรือนไม้นี้แสดง962กิโลเมตรเราเริ่มต้นสตาร์ทที่762กิโลเมตรนะครับใกล้จะถึงนครสวรรค์แล้วแบตเตอรี่ของเรานะณตอนนี้เหลือ 65% นะครับหรือว่า397กิโลเมตรนี่ปตท.นครสวรรค์นะครับนี่นะเลยแยกไฟแดงนี้ก็ถึงที่เราเคยมาพักกันบ่อยๆพักรถชาร์จไฟแต่ตอนนี้ที่ ORA 07 Long Range คันนี้นะครับเหลือ 63% กับระยะทาง389กิโลเมตรที่เขาแสดงอยู่หน้าจอนะเราก็วิ่งมาได้ประมาณ200กว่า200ต้นๆนะครับอยู่ซ้ายมือนี่ครับปตท.ที่เราจะไปปกตินะแต่เรายังเหลืออีกเยอะไปกันต่อครับเดี๋ยวจุดต่อไปนี่เป็นกำแพงเพชรนะครับกำแพงเพชรแล้วค่อยจะไปเป็นที่ตากนะครับดูซิว่าถึงกำแพงเพชรแล้วจะเหลือสักเท่าไหร่จุดนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีคนไปชาร์จเยอะสำหรับกำแพงเพชรนะครับถ้าใครยาวไปได้ต่อก็คงไปที่ตากเนี่ย เนี่ยเดี๋ยวผมตั้งใจว่าจะไปที่ตากเลยถ้าตากยังเหลือเยอะก็อาจจะไปเถิดเลยนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าชาร์จแรกนั้นเราจะไปจบกันที่ไหนนะครับขับมา300กิโลเมตรแล้วนะครับตอนนี้เวลา 14:52 นาทีนะฮะแบตเตอรี่จาก 99% เหลือ 46% นะครับระยะทางวิ่งบอกเหลืออีก279กิโลเมตรถามว่าตรงจุดนี้ที่สำคัญคืออะไรมันคือปั๊ม PT Electra ครับขาล่องนะก็คือจากทางฝั่งเชียงใหม่ไปที่กรุงเทพนะครับซึ่งปกติผมจะมาเติมตรงจุดนี้บ้างนะครับถ้าขับมาจากทางฝั่งของเชียงใหม่นะแต่อย่าลืมว่ามันค่อนข้างที่จะไกลจากเชียงใหม่มาที่ตรงนี้นะครับบางคนอาจจะยูเทิร์นวนกลับไปเพื่อชาร์จอิเล็กซ่ามันจะได้รวดเร็วแล้วก็ค่อยยูเทิร์นกลับมาอีกทีนึงค่อยขึ้นไปเชียงใหม่แต่ตรงนี้ผ่านมาประมาณ300กิโลจากจุดเริ่มต้นที่เราออกมาจาก Great Wall บางบัวทองนะครับก็แบตเตอรี่เหลืออีก278นะครับเหลืออีก 45% 46% ยังไปได้อีกเรื่อยๆนะครับอัปเดตให้กันฟังเดี๋ยวไปจุดต่อไปกันต่อครับตอนนี้มาถึงกำแพงเพชรนะครับเป็นปั๊มปตท.ปกติที่ผมจะมาแวะชาร์จตรงนี้นะแต่ตอนนี้นะครับแบตเตอรี่ของเราเหลือ 40% กับระยะทาง245กิโลเมตรโอ้โหอีกทั้ง245นะแสดงบนหน้าจอแต่แน่นอนอาจจะวิ่งไม่ถึง245แต่ว่าระยะที่เหลืออยู่บน Google Map ของผมตอนนี้ขึ้นอยู่333กิโลเมตรนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนี่ครับตอนนี้ขึ้น333กิโลเมตรนะครับนี่กับตรงนี้นะครับแบตเตอรี่ 40% ที่กำแพงเพชรแล้วนะไปถึงตากสบายๆเลยอัปเดตให้กันครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะฮะที่หลายๆคนชอบมาเช็คอินกันนะตอนนี้นะครับขับมากำลังจะครบ400กิโลเมตรนะก็จุดที่สำคัญนั่นก็คือจังหวัดตากครับที่หลายๆคนแน่นอนว่าจะต้องมาแวะชาร์จที่ปั๊ม PT ก่อนที่จะข้ามสะพานของจังหวัดตากนะครับนั่นก็มี Electra อยู่นะครับเพราะก่อนหน้านี้ถ้าขับ Tesla เนาะก็จะมาชอบแวะที่นี่ก่อนที่แถวๆอยุธยาก่อน1ครั้งแวะทานข้าวหลังจากนั้นก็จะมาถึงตากแล้ว Tesla Model Y ของผมมักจะแบตใกล้จะหมดตรงสถานีนี้พอดีเพราะว่าขับประมาณ110-120ราวๆนี่แหละก็มิกปนกันนะครับแต่คันนี้พอมาถึงนะแบตเตอรี่เหลืออยู่ 28% ครับกับระยะที่แสดงหน้าจออยู่ที่172กิโลเมตรซึ่งผมลองคำนวณแล้วถ้าหากว่าเราไปที่อำเภอเถินของจังหวัดลำปางนะครับก็จะเหลืออีกสักประมาณ100กิโลเมตรซึ่งคิดว่าส่วนต่าง70กิโลเมตรนี่ยังไงก็ถึงนะครับดังนั้นผมก็เลยไม่ได้แวะที่ Electra ของตากแล้วก็ Outer Rim ด้วยนะอีกที่หนึ่งแล้วก็ทางฝั่งของอะไรนะปตท. EV Station Plus นะครับก็ข้ามมาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เถินเลยนะครับไปกันมาถึงแล้วนะครับนี่ครับปตท.เถินของลำปางหน้าไมค์ตอนนี้ขึ้น1251นะครับก็1252โดยเฉลี่ยก็แสดงว่าเราออกมาสักประมาณ490กิโลเมตรจากศูนย์ของ Great Wall Motor นะครับที่บางบัวทองตัวเลขกลมๆเลย490แล้วระยะบนรถเนี่ยเหลืออีก50กิโลเมตรหรือ 9% เอาง่ายว่าถ้าตีเฉลี่ยนะครับ500กิโลเมตรในการขับ ORA 07 Long Range แบบไม่ต้องพยายามนะหมายความว่าขับเลยมาเลย80, 90, 100, 110, 120, 130ในบางครั้งนะครับในการเดินทางทั่วไปเลยผมว่า500กิโลเมตรสามารถทำได้เลยนะฮะอันนี้คือผมแบบไม่ได้หยุดเลยนะอันนี้คือมาหยุดทีเดียวไม่มีหยุดนิดนึงมีหยุดตอนที่ลงไปที่ตากแล้วก็ลงไปถ่ายตั้งกล้องถ่ายนะครับ กล้องถ่ายเอาไว้ก็นิดๆหน่อยๆครับแต่ก็มาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชาร์จดูแล้วพอชาร์จเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับว่าจะชาร์จกี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงกี่ว่าชาร์จนานเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปถึงเชียงใหม่ตอนกี่โมงนะครับเราจะจับเวลาแล้วก็ขึ้นข้อมูลไว้ให้ได้ดูครับแวะชาร์จที่เทิร์นนะครับ31นาทีนะครับก็30นาทีโดยประมาณแล้วก็ก่อนหน้านี้มันมีคนชาร์จก่อนหน้านะมันก็เลยชาร์จในช่วงแรกนะครับแต่พอเขาออกไปแล้วนะครับกำลังไฟในการชาร์จนะครับสูงสุดที่ผมได้จากตู้ของปตท EV Station Plus ตัวนี้นะครับอยู่ที่73กิโลวัตต์นะครับถ้าสมมติว่าไปที่ตู้ดีๆนะครับอาจจะ Alexa อะไรเงี้ยเดี๋ยวไปลองดูทีว่า Alexa ได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้ที่หน้าจอนะครับขึ้นมาเป็น 47% สำหรับแบตเตอรี่ของเรานะแล้วก็ระยะทางวิ่งได้อีก295กิโลเมตรนะครับส่วนจุดหมายปลายทางของเราจะอีก174กิโลเมตรนะครับก็คิดว่าส่วนต่างประมาณหลักร้อยยังไงก็ถึงนะครับอ่ะเราออกไปเดินทางกันต่อดังนั้นก็ครั้งนี้ก็ถือว่าจอดชาร์จไม่นานนะเอา30นาทีนะครับ30นาทีจากระดับ 10% นะฮะ 10% มาเป็น 47% นะครับเพื่อให้มีระยะที่วิ่งต่อได้ไปจนถึงจุดหมายปลายทางของเรานะครับก็จะถือว่าเป็นการชาร์จที่น่าจะรวดเร็วที่สุดแล้วก็น้อยครั้งที่สุดเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมขับแต่ละคันเนี่ยทั้ง BYD Atto 3ของผมเอง Tesla Model Y นะครับหรือว่ารุ่นอื่นๆที่เรานำมารีวิวนะฮะคันเนี้ยเยอะที่สุดนะครับวิ่งได้เยอะที่สุดเท่าที่ผมได้ลองนะส่วน EQA 450 plus ตอนนั้นต้องบอกก่อนว่าผมปล่อยรีวิวไปผมไม่ได้ขับมาจากทางฝั่งของกรุงเทพนะเพราะว่าน้องนัทเขาขับมาให้ที่เชียงใหม่ก็เลยไม่ได้ลองเทสขับไกลๆนะครับคันนี้ครับก็พิสูจน์ให้ดูนะครับผมออกเดินทางต่อละพระอาทิตย์กำลังตกสวยงามเลยนะตอนนะครับไปดูวิวระหว่างการขับขี่กันและเดี๋ยวไปสรุปกันอีกทีว่าถึงลำปางพอขึ้นเขาลงเขาแล้วเป็นยังไงแล้วถึงเชียงใหม่แบตเตอรี่ของเราจะเหลือเท่าไหร่นะครับมาติดตามชมกันครับกับ ORA 07 Long Range คันนี้ครับตอนนี้ถึงแยกลำปางนะครับที่จะเข้ามาทางเกาะคาแล้วจะทะลุไปทางเส้นลัดแบตเตอรี่เราเหลือ 33% แล้วก็208กิโลเมตรที่จะวิ่งได้นะครับส่วนระยะทางที่เราจะวิ่งได้อีกปลายทางส่วนปลายทางของเรานะครับจะอยู่ที่98กิโลเมตรครับสบายๆแน่นอนตอนนี้กำลังจะออกจากลำปางนะครับก็ทะลุออกมาทางห้างฉัตรละเมื่อกี้เข้าทางลัดมาที่โซนเกาะขานะครับออกมาตอนนี้โซนห้างฉัตรผมเหลือ190กิโลเมตรและแบตเตอรี่เหลือ 30% นะครับเมื่อกี้มันจะมีเนินหน่อยนะครับระหว่างที่วิ่งจากเถินขึ้นมาอย่างลำปางนะครับก็ถือว่าไม่ได้ชันอะไรมากมายแต่ก็ถือว่าต้องสู้กับเนินอยู่นะครับส่วนต่อไปก็จากห้างฉัตรตรงนี้นะไปถึงเชียงใหม่นะก็ราวๆ80กิโลเมตรใช้ระยะเวลาประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับแบตจาก 30% เราจะเหลือเท่าไหร่แล้วก็สุดท้ายแล้วถึงตัวเมืองเชียงใหม่จะเหลือเท่าไหร่ครับก็การขับเป็นแบบผสมผสานนะก็จะมีทั้ง80 90 100 110 120ตามช่วงด้วยนะเราก็ไม่ได้แบบว่าขับเหยียบตลอดเวลานะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นความเร็วโดยรวมที่ผมใช้ทั่วไปนะถ้าจะขับ103 104 105อะไรเงี้ยก็น่าจะลดกว่านี้แต่ทำให้ผมได้รู้ว่าถ้าขับทั่วๆไปสบายๆนะครับเฉลี่ยสักประมาณ100 110ราวเนี่ยผมว่า500นี่สบายๆแน่นอนครับคือผมแฮปปี้แล้วอ่ะชาร์จเดียวแล้วชาร์จไม่นานด้วยนะครับชาร์จแค่แบบ30นาทีอย่างเงี้ยแล้วก็กลับไปถึงคอนโดได้เลยเพราะจริงที่คอนโดก็จะมีที่ชาร์จอยู่หรือไม่งั้นก็ไปเสียบที่ออฟฟิศก็ได้แต่นี้อยากจะลอง Optimize เวลามันดูว่า30นาทีที่เราจอดที่ปตท.มีช่วงที่คนชาร์จด้วยนะแล้วก็ชาร์จคนเดียวในช่วงหลังนะฮะก็ได้มา จะขึ้นเขาละเดี๋ยวหลังจากลงเขาแล้วมาดูกันนะครับว่าถึงเชียงใหม่แล้วจะเหลือเท่าไหร่ครับเราก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับจากลำพูนจากลำปางมาลำพูนนะฮะแล้วก็เข้าถึงเชียงใหม่ตอนนี้แบตเตอรี่ของผมลดบอกเหลือ 15% นะครับ 15% กับระยะทาง90 กิโลเมตรนะหนึ่งชาร์จครับถึงจริงๆโอ้โหเจ๋งเลยเจ๋งเลยปกติขับรถไฟฟ้าทีไรต้อง2ชาร์จ3ชาร์จตลอดนะแล้วแต่รุ่นORA 07 Long Range คันนี้มอเตอร์เดียว640 กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับตามมาตรฐาน NEDC ทำให้เห็นละว่า500 กิโลเมตรต่อชาร์จนี่ทำได้จริงๆในการขับแบบมิกซ์ทั่วๆไปนะครับก็80 90 100 110 120นะครับมีเร่งแซงแต่ถ้าเบสจริงๆก็อยู่ราวๆหลักร้อยครับ100 110ไม่หนีจากนี้ครับซึ่งเป็นความเร็วมาตรฐานทั่วไปเพราะว่าเส้นไฮเวย์เขาก็จะลิมิตไว้ประมาณ120เนาะบางจุดนอกนั้นก็จะต่ำกว่านั้นนะครับก็เดี๋ยวยังไงซะรีวิวเต็มรอติดตามกันนะครับแต่อันนี้ก็คือทำคลิปย่อยเป็นบล็อกเอามาให้ได้ชมกันก่อนว่าเรื่องของระยะทางเป็นยังไงชาร์จนะกี่ครั้งจากกรุงเทพมาพิสูจน์ให้เห็นละ1ครั้งนะครับชัวร์ได้เลยมาจากนนทบุรีกับกรุงเทพก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากขึ้นอยู่กับสภาพถนนด้วยนะบางทีก็รถติดแต่คันนี้แอร์เย็นครับแอร์เย็นดีเลยโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนนะได้ปรับพัดลมต่ำสุดเลยแล้วก็ตั้ง25องศาส่วนช่วงกลางวันก็สู้ร้อนได้ในระดับดีนะครับแน่นอนดีกว่าโมเดล Y ผมโอเคอ่ะไว้เดี๋ยวรอพบกับรีวิวเต็มของคลิปนี้กันนะครับกับ ORA 07 นะฮะในรุ่น Long Range ส่วนพรีวิวอะไรต่างๆนะครับสเปคบอกไว้หมดละทั้งพรีวิวรอบคันภายนอกภายในแล้วก็มีเทสต์ไดรฟ์ด้วย1ครั้งนะครับที่สนามพีระตัวนั้นผมขับ ORA 07 ตัว Performance นะครับก็ไปตามดูกันได้นะครับแต่เดี๋ยวถ้าเป็นคลิปเต็มเนี่ยจะมีบอกรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยฟังก์ชันต่างๆในรถนะครับพวงมาลัยการขับขี่ระบบช่วยขับขี่เป็นยังไง Adaptive Cruise Control Auto Adaptive Cruise Control Intelligent Cruise Control นะครับหน้าจอ Infotainment อะไรต่างๆนะพร้อมกับระบบอื่นๆที่ได้ลองเล่นคันนี้มานะครับก็เราติดตามกันนะครับคลิปนี้ถ้าหากใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทีมงานหน่อยเนาะหรืออยากจะรู้อะไรในคลิปเต็มก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับและถ้าหากใครเห็นว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์กับเราในการที่จะกำลังหาข้อมูลจะตัดสินใจซื้อรุ่น ORA 07 Long Range คันนี้แหละตัวเริ่มต้นเนี่ยมันวิ่งได้เท่าไหร่กันแน่จริงๆเนี่ยแบบใช้งานกันจริงจังเลยนะครับก็ถ้าเป็นประโยชน์นะจะกดซุปเปอร์แตงซุปเปอร์ไลท์อะไรก็ว่ากันนะครับซุปเปอร์แตงมาให้พวกเราได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานอีกหนึ่งช่องทางนะครับโอเคครับไว้เดี๋ยวพบกันนะครับต้อมมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ